ตัวมันขาดบอกแล้วนะบอกแล้วนะว่าอย่าเดินใกล้กันเนี่ยมันอิจฉาเซชันเราจะไปเวิร์กช็อปนะคะในเรื่องของการเศรษฐกิจพอเพียงที่สมดุลแล้วก็เป็นการทำผักไฮโดรโปนิกนะคะเป็นสลัดโลโลละกี่บาทไม่รู้ว่าโลละกี่บาทไม่รู้ว่าให้ทำแค่โลเดียวหรือให้กินม้วนละ2คนที่หนูถ่ายมาทั้งหมดนั้นหนูไม่รู้ว่าเย็นนี้ที่หนูอาจจะไม่ได้ไปมิโมซาเป็นเพราะมือใครบ้างขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ